่ได้ทำงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยวันนี้การจัดการอบรมในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยอยากสู่การดูแลจังหวัดพะเยาสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้การจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน30คน5คนอำเภอดอกคำใต้จำนวน5คนอำเภอสุพรรณยาบาลจัดศูนย์ฝึกอบรมสุขพยาบาลและสุขภาพอนามัยทางการการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการร้อยหกสามขอเรียนเชิญค่ะพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยนะครับการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตร43หน้าห้องประชุมอาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงต้องดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีและการลดการสามารถพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดและเป็นการส่งเสริมให้เนื่องจากปี2564ก็ถือว่าเป็นปีที่รับผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยก็ยังเดินเครื่องได้ในเต็มที่แต่เฉพาะจริงมหาลัยเกียวที่เรามีศูนย์การแพทย์ที่มหาลัยเกียวมีลาดไปแข่งรามาไปแข่งสอบในเรื่องของในเรื่องของการเป็นเรื่องดูแลผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องดูหลายเนี่ยทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ทางทีมก็จะอาจจะตัดถ่ายจากตรงนี้ทีละมาแล้วกันเนาะอันนี้คือความสง่างามนะครับทุกท่านดูนะครับว่าเข้าใจของจังหวัดพะเยา1ใน7จังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อจะเป็น2023เป็นหลักสูตรการดูแลตัวเองของผู้สูงโครงการนี้นะคะก็ชื่อโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุค่ะโครงการนี้เนี่ยมี2ระยะด้วยกันนะคะระยะที่1เนี่ยค่ะจะเป็นระยะการสร้างวิทยากรเครือข่ายและวิทยากรเครือข่ายก็จะเผยแพร่ความรู้นี้สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่หรือในชุมชนของตนค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่ในระยะที่2นะคะเราได้วิทยากรเครือข่ายทั้งหมดนะคะ7จังหวัดนะคะรวมทั้งหมด42ท่านจังหวัดพะเยาก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอะค่ะเดิมเนี่ยจะมีทั้งหมด100คนนะคะต่อจังหวัดโดยแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ50คนแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะเราเลยจำเป็นต้องปรับหลักสูตรใหม่นะคะแล้วก็ลดกลุ่มเป้าหมายลงนะคะเนื่องจากเหตุผลในเรื่องของการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะคะตอนนี้ก็ลดเป็น30คนค่ะนะคะกลุ่มเป้าหมาย30คนก็อันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กำลังดำเนินการจัดอบรมอยู่นะคะ